อย่างที่กราบเรียนตั้งแต่ตอนต้นรายการนะว่าสังคมขณะนี้สังคมกำลังหมกมุ่นอยู่กับข่าวจับคู่ตั้งรัฐบาลขณะเดียวกันขณะนี้สังคมก็กำลังโกรธกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งถล่มกกต.การบริหารจัดการการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าล่วงหน้านอกราชอาณาจักรและรวมถึงการจัดการเลือกตั้งในวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป24มีนาคมมันก็มีปัญหาเยอะมีปัญหาทุกช็อตเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเคลือบแคลงความโปร่งใสค่ะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะที่กระทบไปที่กกต.โดยตรงค่ะแต่ที่แบบเหลือเชื่อที่สุดเลยก็เห็นจะเป็นเรื่องบัตรเลือกตั้ง 1,500 ใบค่ะจากนิวซีแลนด์คนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ใช่ค่ะส่งกลับมาเพื่อนับคะแนนในประเทศไทยไม่ทันถูกตีเป็นบัตรเสียไปโดยปริยายไม่เสียแต่ไม่นับคะแนนภาษาบ้านๆก็คือบัตรเสียมันก็คือบัตรเสียแหละถูกไหมโอ้โหเขาบอกเหลือเชื่อรวบรวมบัตรเลือกตั้งจากคนไทยในนิวซีแลนด์ตามเมืองต่างๆในรวบรวมมาไว้ที่ศูนย์กลางได้ตั้งแต่วันที่18ใช่ค่ะที่เมืองออคแลนด์แต่จาก18เนี่ยส่งไม่ทัน24ได้อย่างไรนั่นสิติดอยู่ที่คาโก้นั่นกี่วันแล้วมันติดเพราะอะไรอย่างไรมีไปตามไหมนักศึกษาไทยในนิวซีแลนด์คนหนึ่งปะทุอารมณ์ถึงขนาดอัดคลิปตัวเองประจานกกต.เลยเนี่ยแหละกับการเลือกตั้งครั้งนี้ทนไม่ไหวไปดูกันหน่อยไหมเชิญค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวฐานอุ้ยทุ่งทองนะคะหนูเป็นหนึ่งในเด็กไทยที่ได้มีโอกาสมาเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะและปีนี้ก็เป็นปีแรกครั้งแรกของหนูนะคะที่ได้มีโอกาสมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตลอดมาหนูตามข่าวการเมืองมาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงข่าวปัจจุบันนี้ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะคะเรื่องบัตรเลือกตั้ง 1,512 ใบที่ถูกส่งมาจากประเทศนิวซีแลนด์หนูคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้จากกกต.เป็นวิธีการตัดสินใจที่ง่ายแล้วก็มียุติธรรมแล้วก็ไม่ส่งผลดีต่อประเทศเลยแล้วหนูก็คิดว่ามันถูกแล้วหรอมันใช่ไหมมันยุติธรรมแล้วหรอที่คนไทยโดยเฉพาะ 1,512 เสียงนี้จะต้องมารับผิดชอบจะต้องมาเดือดร้อนจะต้องมาเสียสิทธิความเป็นมนุษย์ความเป็นคนไทยกับความผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดจากเราแต่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่ท่านก็ทางกกต.คิดว่ามันถูกต้องแล้วหรอคะที่เราจะต้องมาเดือดร้อนกับสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากเราความผิดที่ไม่ได้เกิดจากเราเพราะว่าพวกเรารู้ตัวดีกันอยู่แล้วว่าตอนที่เราไปเลือกตั้งเราทำถูกกฎกติกาทุกข้อของการเลือกตั้งไม่ว่าจะ1เสียงหรือล้านเสียงถ้าคุณขึ้นชื่อแล้วว่าคุณเป็นคนไทยคุณถือสัญชาติไทยว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกคุณก็มีสิทธิเท่ากันตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยสิทธิเสียงทุกเสียงมีความสำคัญเท่ากันหมดในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็อยากจะฝากนะคะทางกกต.ให้ช่วยเห็นความสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะว่าหนึ่งเสียงเท่ากับสิทธิความเป็นคนไทยหนึ่งเสียงเท่ากับสิทธิของความเป็นมนุษย์ของเราอยากจะให้ทางกกต.ช่วยคิดติตรองอีกครั้งหนึ่งทั้งทางกกต.ทั้งทางรัฐบาลช่วยคิดอีกครั้งหนึ่งว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันยุติธรรมแล้วหรอมันถูกต้องแล้วหรอที่จะให้บัตร 1,512 บัตรนี้เสียง 1,512 เสียงนี้เป็นโมฆะเป็นบัตรเสียแล้วก็อยากจะให้ดูถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ว่ามันโปร่งใสมากแค่ไหนว่ามันถูกต้องตามกติกามากแค่ไหนว่ามันสื่อถึงความเป็นประชาธิปไตยมากแค่ไหนขอบคุณค่ะเป็นความรู้สึกของ
ฟังแล้วก็เศร้าเด็กคนหนึ่งที่แบบใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะเขาบอกครั้งแรกน้องฐานวีทุ่งทองเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ใช่นิวซีแลนด์ใช่เขาบอกเขาใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะแต่ว่าคำแรงนะสิทธิ์ความเป็นคนไทยอ่ะมันต้องเสียไปเพราะความไม่ได้เรื่องของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะหน่วยไหนก็ตามใช่นักศึกษาไทยในนิวซีแลนด์อีกคนที่สะท้อนความสึกตรงนี้ออกมาก็คือคุณคนที่ใช้ชื่อว่าสวรชาบุญมีได้โพสต์ใน Facebook ที่ใช้ชื่อสวรชาบุญมีว่าค่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆจะมาเล่าประสบการณ์การไปเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์ให้ฟังวันนั้น9มีนาคม2562เราเดินทางไปนิวซีแลนด์พอดีและต้องบินกลับวันนั้นพอดีไฟ9โมง45นาทีสนามเลือกตั้งเปิด8โมงที่เวลลิงตันเพราะต้องรีบกลับมาขึ้นเครื่องเลยต้องรีบไปแต่เช้าถึงสถานทูตเป็นคนแรกไม่นับกรรมการประจำหน่วยนะทุกคนตื่นเต้นกับการมาของเรามากไปถึงตั้งแต่ยังไม่8โมงเขาก็ให้นั่งรอก่อนการเป็นคนแรกเจ้าหน้าที่ก็ยังเก้ๆกังๆแต่ทุกคนตั้งใจทำงานกันมากเราไปเป็นพยานเปิดหีบเช็คว่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นได้เซ็นชื่อพยานเปิดหีบด้วยคิดดูทุกคนพยายามทำทุกอย่างให้โปร่งใสที่สุดหลังจากเราก็มีคนมาใช้สิทธิ์เรื่อยๆก่อนกลับพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ทั้งขอบคุณทั้งอวยพรทั้งชมว่ารีบมาเลยในใจก็แบบบอกว่าจะไปสนามบินทันไหมน่ารักกันมากๆเห็นถึงความตั้งใจของคนทั้งคนมาใช้สิทธิ์และเจ้าหน้าที่น่าเสียดายที่ความตั้งใจเหล่านั้นจะต้องสูญเปล่าเพราะความสะเพร่าในการทำงานของคนอีกกลุ่มขอประณามการทำงานในครั้งนี้ไร้ประสิทธิภาพไร้ความรับผิดชอบไร้ความยุติธรรมคนที่พยายามรักษาสิทธิ์ตัวเองแทบตายต้องมาเสียไปเพราะระบบการทำงานที่ห่วยแตกแบบนี้อันเหลือเอาเขาค่าอูเบอร์ฉันคืนมาแม่น้องยังมีนะนี่ก็เป็นความรู้สึกของเขาเรียกเป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะของแต่ละคนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไปใช้สิทธิ์เขาตั้งใจทุกอย่างแบบตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์แล้วพอผลที่การไปใช้สิทธิ์ครั้งนั้นแบบเป็นโมฆะเป็นบัตรเสียคือไม่ได้เอามานับด้วยอ่ะมันก็เสียความรู้สึกนะบอกกันนิดนึงนะตอนนี้นิสิตนักศึกษาเขาเริ่มเคลื่อนไหวนะองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงสโมสรนิสิตจุฬาด้วยจุฬาด้วยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยพระจอมเกล้าพระธนบุรีธนบุรีเขากำลังเคลื่อนไหวล่าหลายชื่อเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.นั่นแหละค่ะคือขนาดเนี้ยกกต.เผชิญ2โจทย์ใหญ่ๆโจทย์ที่1ก็คือคุณมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเลือกตั้งหรือไม่โจทย์ข้อที่2ก็คือคุณโปร่งใสในการบริหารการจัดการเลือกตั้งหรือไม่คุณมีอาเจนดาพิเศษหรือเปล่าการนับผลการนับคะแนนเป็นอย่างไรทำไมไม่เปิดเผยผลนู่นนี่โอ้เยอะแยะกันไปหมดรอดูจะเป็นอะไรต่อไปอย่างไรจะไปกันต่ออย่างไรประเทศนี้แต่วันนี้เราสองคนขออนุญาตลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ